ผมจับกองครั้งแรกตอนประมาณ2ขวบครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหิดลครับคณะดุริยางค์ครับมีตีปิงปองเล่นกองมี2อย่างครับผมที่ทำถ้าสับไพ่ผมทำได้แค่แบบโอ้
สวัสดีครับผมอานนท์นะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหิดลครับคณะดุริยางค์ครับมีตีปิงปองเล่นกองแล้วก็มี2อย่างครับผมที่ทำอยู่ก็วันนี้เพลงที่นำมาเล่นนะครับชื่อเพลงว่า Seven to the Power of Six ครับเป็นเพลงของมือกองคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเขาชื่อว่า Cass Rodriguez ครับเป็นคนอังกฤษครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแบบชอบตีมันมากครับเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่ชอบ Time Signature 78แล้วเพลงนี้มันเป็น78แล้วแบบรู้สึกว่าเพลงมันเป็นเหมือนรูปๆวนไปเรื่อยๆเราก็จะใส่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับผมจับกองครั้งแรกตอนประมาณ2ขวบครับแต่ว่าไม่เคยจริงจังเลยจนถึงประมาณม.3ครับม.3ก็เพิ่งแบบไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ากองกับเล่นดนตรีมันเป็นศิลปะครับส่วนเล่นกีฬามันก็เป็นส่วนของกีฬาแต่ผมชอบเป็นคนที่เอา2อย่างนี้ปนกันบางทีเลยแบบตีกลองเพื่อแข่งแต่ว่าก็ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ตีกลองเพื่อให้มันเพาะแบบเป็นศิลปะอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันอ๋อใช่มีกำกับภาพ MV อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็น DP บ้างแล้วบางทีก็ไปเป็นแกฟเฟอร์เป็นอะไรอย่างนี้ครับทำพวกนิเทศตัดต่อเกียร์สี่ครับผมก็เหมือนผมเป็นคนที่ถ้าชอบทำอะไรแล้วก็จะทำอันนั้นครับซ้ำไปเรื่อยๆแบบเหมือนคนบ้าครับแบบทำอันนั้นทั้งวันไม่เชิงได้ครับมันไม่เชิงเหมือนวิจัยเหมือนแค่ผมทำการทดลองกับตัวเองแล้วก็พยายามหาข้อมูลครับเป็นเรื่องของวิธีการที่เราจะเก่งอะไรขึ้นได้สักอย่างอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมมีวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะบางทีก็ไม่เร็วแต่บางทีก็เร็วเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยสมองเรามันทำงานยังไงเวลาที่เรากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับก็คือจะมีฝั่งนึงที่เหมือนคอมพิวเตอร์กากๆนะครับแบบทำได้แค่แบบบวก1บวก1เท่ากับ2ก็คือเป็นสมองส่วนของโลจิกครับผมส่วนสมองอีกฝั่งนึงคือเหมือนมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวเราอีกคนนึงอะไรครับมันจะเป็นสมองส่วนที่เหมือนเราแปรงฟันตอนเช้าเราก็ไม่ได้คิดตลอดว่าเฮ้ยฉันจะต้องแปรงเข้าแปรงออกอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสมองส่วนที่เหมือนอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเราสามารถใช้สมองส่วนนั้นในการเล่นดนตรีหรือว่าทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยเราจะทำออกมาได้ดีกว่าตอนที่เราซ้อมอะไรเงี้ยครับก็เพลงที่ใช้ตีจริงๆเมื่อกี้มันดูเหมือนว่ามันจะยากครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเป็นเพลงที่อยู่บน Time Signature 78ครับก็คือเราจะนับควอตนับเป็น8โน้ตถึง7ครั้งก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1มันก็จะไม่ลงแบบเหมือน 4/4 ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ก็มีเรื่องของภาษาในการโซโล่กลองครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยถ้าฝรั่งหรือว่าคนทั่วไปเขาจะเรียกกันว่า chops ครับก็คือคำว่า chops เนี่ยมันมาจากเหมือนเราตัดต้นไม้ครับเราตัดต้นไม้แรงๆแล้วก็เขาก็เลยแบบเอ้ยเหมือนเวลาเราตีแบบรัวๆแบบอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนการตัดต้นไม้เลยฝรั่งก็เลยเรียกว่า chops ซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นแค่pattern มือกับ pattern เท้าที่ตีสลับกันไปเรื่อยๆจนมันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนการโซโล่กองอะไรก็คือสเต็ปแรกเป็นการจำแพทเทิร์นครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นอะไรก็ตามสมมติผมไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วผมก็อาจจะเอาแพทเทิร์นนั้นเนี่ยมาซ้อมเช่นสมมติแพทเทิร์นที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นหรือว่ามือกลองไม่ยากก็คือขวาซ้ายซ้ายแล้วก็คิกครับจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งแพทเทิร์นเนี้ยครับวิธีซ้อมจริงๆตอนแรกเนี่ยเราต้องตีให้กล้ามเนื้อเรามันจำก่อนเราก็อาจจะตีแบบแล้วก็วนไปเรื่อยๆประมาณสัก 10-20 นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นกล้ามเนื้อเรามันจะค่อยๆเริ่มจำได้ทีนี้มาถึงสเต็ปที่2นะครับก็คือเราจะเปิดเมทรอนอมอาจจะเปิดสักช้าๆก่อนเลยสัก50ไม่ก็60อะไรเงี้ยครับแล้วเราลองตีแพทเทิร์นเนี้ยบนซับดิวิชันของเมทรอนอมเป็นแบบ16โน้ตมันก็จะเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกครับแล้วเราก็สำคัญคือเราต้องนับไปด้วยแบบพูดออกมาเพราะถ้าเราสามารถพูดไปด้วยและตีไปด้วยได้เนี่ยแปลว่ากล้ามเนื้อเรามันจำมากพอที่เราจะแบบคิดถึงการพูดได้มันก็จะออกมาได้ตอนเราเล่นอันนี้เป็นสเต็ปที่1ครับแล้วก็สเต็ปที่2อีกทีก็คือเราอาจจะเปลี่ยนซับดิวิชั่นของการตีเป็นเมื่อกี้ผมตีเป็น16โน้ตเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a เราจะเปลี่ยนเป็น16โน้ตทริปเปตหรือว่า6พยางค์เป็น
1 and a 1 and a 2 and a 2 and a 3 and a 3 and a 4 and a 4 and a ก็จะเป็น1 and a 1 and a 2 and a 2 and a 3 and a 3 and a 4 and แล้วเราก็เหยียบไฮแฮทไปด้วยเพื่อให้ที่เราเล่นนะครับมันออกมาโฟลว์ขึ้นก็จะเป็น1 and a 1อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พอเหยียบอันนี้เป็นควอเตอร์โน้ตได้แล้วเราก็เหยียบเพิ่มเป็นเอทโน้ตก็จะเป็นอะไรทำนองนี้ครับแล้วเราพอทำสเต็ปที่2จนคล่องเสร็จปุ๊บสเต็ปที่3ก็คือเราก็แทนที่เราจะตีแค่สแนร์กับกระเดื่องเราก็ลองเปลี่ยนเป็นตีแบบใบอื่นแบบแล้วก็เราอาจจะลองสเต็ปที่4นะครับก็คือเราลองตีแพทเทิร์นเมื่อกี้ครับสลับกับแพทเทิร์นอื่นที่เราอาจจะแบบถนัดอยู่แบบประมาณนี้ครับก็ถ้าเราตีได้ทั้งหมดนี้แล้วมันก็จะเราสามารถจำแพทเทิร์นนั้นได้แล้วเอามาใช้จริงได้ทริคตีวิงปองอะครับจริงๆทริคตีวิงปองแบบผมเมื่อก่อนผมเคยซ้อมแบบเป็นนักกีฬาเลยแบบซ้อมจริงจังอะไรครับตอนเด็กๆแล้วพอผมโตมาผมมาฝึกกองผมก็เลยอาจจะเอาวิธีการซ้อมของปิงปองมาใส่กับกองได้ก็คือทำซ้ำๆช้าๆนานๆแล้วทำไปเรื่อยๆแบบใจเย็นๆครับแล้วทำทุกวันผมก็เลยแบบมันเหมือนสมมติถ้าเราจะฝึกตีปิงปองโฟร์แฮนด์ใช่ไหมครับเราก็ต้องฝึกตีให้โฟร์แฮนด์เนี่ยตีไปเรื่อยๆเป็นชุดแบบ10นาที20นาทีพักแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อเรามันจำครับมันเข้าสู่ระบบประสาทของเราทริคมายากลน่าจะต้องไปเล่นให้พี่ดูใกล้ๆอะไรเงี้ยครับให้พี่เลือกไพ่อะไรเงี้ยครับเราแบบเล่นใกล้ๆได้ไหมถ้าสับไพ่ผมทำได้แค่แบบโอ้เอออะไรพี่ไปตัดเอาได้แล้วแหละก็คือมีที่ไปแข่งชนะก็คือมีของรายการยังอาร์ติสต์มิวสิกคอนเทสครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาจัดขึ้นเปิดทั่วประเทศเปิดทุกเครื่องดนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กองร้องเป็นวงอะไรครับผมลงกลองชุดโซโล่รุ่นทั่วไปก็คือรุ่นเหมือนเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยครับแล้วได้ที่หนึ่งมาครับก็ YouTube Channel ของผมนะครับชื่อช่องว่าอานนท์ปรียาครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ANONPREEYA ครับแล้วก็มี Instagram ครับ ANON.089 ครับก็คือผมจะลงพวกคลิปที่ผมไปเล่นตามงานต่างๆใน IG แล้วก็อาจจะลงพวกวิวที่ถ่าย MV อะไรเงี้ยครับส่วนในช่อง YouTube ก็จะเกี่ยวกับการสอนกลองแบบวิธีซ้อมให้เก่งขึ้นเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสนใจอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็จริงๆมีอีกลูกส่งหนึ่งที่แบบผมชอบใช้ก็คือเป็นก็ฝากช่อง Wake Studio นะครับก็จะมีคลิป Tips and Trick แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับใครอยากอัดเพลงอัดเสียงหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ติดต่อ Wake Music ได้เลยนะครับถ้าอยากได้ MV สวยๆก็มาติดต่อผมได้ด้วยครับ